๋ไก๋ไม่เหมือนใครกันไทยเที่ยวไทยด้วยกันพวกเขาท้องทะเลทุ่งหญ้าชวนมาให้เราออกไปทักมันไปกอดเมืองไทยนะไปด้วยรัฐบาลไทยโดยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเตรียมจัดงานใหญ่ส่งเสริมการท่องเที่ยวไทยเพื่อคนทั้งมวลในการเป็นเจ้าภาพจัดงานวันท่องเที่ยวโลกประจำปีนี้ในวันที่26ถึง28กันยายนที่กรุงเทพมหานครและจังหวัดขอนแก่นภายใต้แนวคิด Tourism for All Promoting Universal Accessibility การท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวลและการเข้าถึงที่เท่าเทียมต้มยำกุ้งช้างใหญ่สิงหัวเราะและรอร้องความจริงใจนั้นรอเธอและคอยโจทย์วันนี้ที่จะมาคุยอีกอันหนึ่งก็คือ Tourism for All ในแง่ของ UNWTO เนี่ยกำลังเริ่มแล้วว่าบทบาทตรงนี้เนี่ยการท่องเที่ยวทุกประเทศต้องเริ่มเข้ามาทำอย่างจริงจังทำอย่างไรให้ทุกคนสามารถเที่ยวได้อีกอันหนึ่งที่สำคัญก็คือการท่องเที่ยวที่ดูแลสิ่งแวดล้อมต่อไปประเทศไทยอาจจะเป็น Aging Society เพราะฉะนั้นคนรุ่นใหม่เราต้องตอบโจทย์ได้วัยเก่าเราก็ต้องตอบโจทย์ได้นะคะที่เข้ามาด้วยมือถืออันเดียวเราต้องตอบโจทย์ได้ถ้าเผื่อเราเป็นคนที่มีคุณภาพมีประสิทธิภาพเราก็จะสามารถทำให้การท่องเที่ยวของเราเนี่ยเติบโตอย่างยั่งยืนทางภาคเหนือมีภูเขาสลับซับซ้อนแนวตั้งแนวนอนและป่าไม้แต่ด้วยทะเลที่สวยหาดทรายเรียงรายฟังเสียงคลื่นที่อ่อนหวานคือเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญ Tourism for All นั้นเป็นสิ่งที่หมายถึงนักท่องเที่ยวคุณภาพด้วยนะครับดังนั้นถ้าเกิดเราสามารถที่จะส่งเสริมให้มีระยะถาปัดเป็นทัวริซึมสำหรับทุกคนโดยไม่มีข้อจำกัดต่างๆแล้วเนี่ยเป็นนโยบายสำคัญในปี2060ต่อไปครับก็อยากจะเชิญชวนปรับปรุงฐานประกอบการแหล่งท่องเที่ยวเนี่ยให้รองรับนักท่องเที่ยวได้ทุกอย่างททยินดีให้ความร่วมมือและจะช่วยประชาสัมพันธ์นะครับหากท่านให้ความร่วมมือในการจัดทำนะครับเพื่อการส่งเสริม Tourism for All โดยเฉพาะอย่างยิ่งทำเรื่องของระยะถาปัดนะครับภาครัฐเอกชนและคนทั้งมวลผนึกกำลังครั้งสำคัญในการเตรียมการจัดงานใหญ่ครั้งประวัติศาสตร์ไทยสู่อาเซียนในงาน Thailand Ferry Design Expo 2016มหกรรมอารยสถาปัตย์และนวัตกรรมสุขภาพเพื่อคนทั้งมวลครั้งที่1ที่เมืองทองธานีในวันที่ 1-3 ธันวาคมปลายปีนี้เพื่อรวมพลังทุกภาคส่วนในการจัดแสดงสินค้าผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีการออกแบบเฟลี่ดีไซน์อารยสถาปัตย์และนวัตกรรมเพื่อสุขภาพของคนยุคปัจจุบันและอนาคตครับเป็นแฟนอารยสถาปัตย์รัฐบาลให้ความสำคัญไอ้สารพัดเนี่ยให้ผู้สูงอายุผู้พิการได้เดินทางออกจากบ้านไปทุกที่ที่ต้องการได้โครงการนี้จะทำให้ทุกจุดได้มีการที่จะมาร่วมมือกันทำที่ทำงานที่บ้านนะครับรวมทั้งสถานบริการต่างๆนะครับซึ่งบริการเรามี400คน40,000กว่าหน่วยเนี่ยวันนี้ก็ทำประมาณ20,000กว่าหน่วยนะครับประมาณ 50% ในตึกอาคารบ้านเรือนที่อาศัยโรงเรียนในเดือนต้นเดือนธันวาคมนะครับเป็นงาน Thailand Friendly Design Expo เป็นปีแรกทุกคนต้องตระหนักนะครับแล้วก็โรงแรมต่างๆและเมืองท่องเที่ยวนะครับกระเตือนขึ้นแล้วก็ทุกคนได้ดูแลโดยเฉพาะอย่างที่บอกกับปั๊มปตท.เองเนี่ยต่อไปเราจะมีเกิน100กับปั๊มแล้วสำหรับผู้บรรลุรอต่อไปในประเทศไทยเราเนี่ยจะตระหนักแทบทุกจังหวัดเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวให้ตระหนักในเรื่องนี้เป็นสิ่งที่น่าภาคภูมิใจครับและเมื่อวันที่1สิงหาคมที่ผ่านมาได้มีการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนมหกรรมอารยสถาปัตย์ Thailand Ferry Design Expo 2016ที่สำนักงานส่งเสริมการจัดการประชุมและนิทรรศการตึกสยามดิสคัฟเวอรี่ย่านปทุมวันโดยมีตัวแทนองค์กรต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชนตลอดจนตัวแทนองค์กรคนพิการต่างๆเข้าร่วมประชุมเพื่อเตรียมการจัดงานใหญ่ในครั้งนี้ร่วมกันสร้างประวัติศาสตร์ไทยสู่เวทีโลกครับการประชุมวันนี้เป็นทั้งวันจัดประชุมนัดแรกเพื่อจะให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเบื้องต้นเนี่ยได้มาลองระดมความเห็นกันดูว่าหัวข้อที่เรากำลังจะจัดนั้นเนี่ยแต่และฝ่ายคิดว่ามีรายละเอียดเพิ่มเติมที่อยากจะใส่เข้าไปอย่างไรก็ดีระยะเวลามีความกระชั้นมากเพราะว่าเราก็อยากจะให้เกิดขึ้นภายในปีนี้การประชุมในวันนี้จึงเป็นการพยายามตีกรอบให้เห็นชัดเจนว่าไม่ใช่เพื่อเอาไว้จัดเองดูเองว่ากันเองสำหรับในหมู่คนพิการเลยแต่จริงเป็นการจัดมาเพื่อให้สังคมทั้งสังคมมีความรู้สึกว่าเขาสามารถมาเรียนรู้คนที่จำเป็นต้องใช้สิ่งอำนวยความสะดวกไม่ว่าจะเป็นสำหรับผู้สูงอายุคนเจ็บป่วยผู้พิการซึ่งจำเป็นต้องใช้สิ่งเหล่านี้ช่วยให้งานเอ็กซ์โปเหล่านี้โตได้แล้วก็อยู่ได้อย่างยั่งยืนครับอาทิตย์
์หน้า 6:30 น.ถึง 7:00 น.กลับมาพบกันใหม่ในรายการรณรงค์ขับเคลื่อนประเทศไทยสู่เป้าหมายเมืองอารยสถาปัตย์ Friendly Design City for Allที่ทุกคนเข้าถึงเที่ยวได้สะดวกปลอดภัยส่งเสริมการท่องเที่ยวไทยเพื่อคนทั้งมวลคืออารยสถาปัตย์ปัตย์ปัตย์ไม่ติดขัดไปได้ทุกคนทั่วโลกจะมาชื่นชมเมืองไทยเมืองอารยสถาปัตย์